บกที่15จังหวัดเพชรบุรีเป็นลำดับแรกมีอะไรผมก็ปรึกษาไปที่ตุลยานกองทัพบกผมไม่กล้าไปปรึกษาที่อื่นเพราะว่าผมมั่นใจว่าทหารจะช่วยผมในที่สุดทหารก็ส่งนักดนตรีมาช่วยผมวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เราได้รับเกียรติจากนักดนตรีที่เป็นทหารของชาติรวมตัวกันมาเป็นดุริยางค์กองทัพบกทั้งสิ้น7ท่านเป็นทหารอากาศ1ท่านถ้าเราไม่ให้เกียรติคนอยู่เบื้องหลังคงไม่ถูกต้องใช่ไหมครับปรบมือให้กับพวกเราด้วยนะครับให้ถือว่าทุกคนเป็นลูกเป็นหลานนะครับขออนุญาตแนะนำครับจากอาตรีธนงศักดิ์รัตนนาคินที่ก่อนครับจากที่โพกิติชัยเวรวิทยกีตาร์ครับสิทธิ์เอกพรวิทย์ดวงแก้วเบสสิทธิ์เอกสมเจตโคศรีเพอร์คัชชั่นสิทธิ์เอกอุทัยกองนรงออโต้แซกสิทธิ์เอกนัทพินศรีชุมพลกลองชุดสิทธิ์เอกสรัญญูแต่หุ่นจังเป็ดและสิทธิ์เอกวานิชราชาเดชชมบูรณ์ครับท่านผู้มีเกียรติครับวันนี้วันเสาร์ที่4ตุลาคมพุทธศักราช2557